มาแล้วเหรอเข้ามาก่อนสิถ้าเธอยังไม่สะดวกเดี๋ยวฉันไปรอข้างนอกก็ได้นะไม่ต้องหรอกสวัสดีค่ะนี่คุณก้อยนักข่าวจากเพจย้อนรอยคดีดังเรื่องที่เราจะคุยมันเกี่ยวกับนักข่าวด้วยเหรอเขาจะทำสกู๊ปเกี่ยวกับคดีครอบครัวเราพวกเขาอยากจะขอสัมภาษณ์น้ำกับพ่อคือพวกเรามาจากเพจย้อนรอยคดีดังที่ติดต่อคุณชลาลัยไปเมื่อวานนะคะยินดีที่ได้พบนะคะน้ำมาแล้วเหรอลูกสวัสดีค่ะลุงรุตสวัสดีจ้ะงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันกลับก่อนนะน้ำเดี๋ยวโอเคสังหรณ์ใจแปลกๆเอาไงดีวะให้ความยุติธรรมกับคนที่ไม่ได้ทำไงเพราะประเทศนี้คดีออกสื่อเมื่อไหร่คนถึงจะหันมาสนใจไงอยู่ๆจะให้ตำรวจลือคดีเมื่อ18ปีที่แล้วขึ้นมาทำใหม่ตำรวจไม่ทำหรอกพวกเขาไม่ได้ขยันขนาดนั้นคดียังเหลืออายุความ2 ปียังมีเวลาที่จะตามหาคนที่อยู่เบื้องหลังลุงจะทำทุกทางเพื่อล้างมลทินของตัวเองภาพสุดท้ายที่ฉันจำได้คือฉันอยู่ในอ่างน้ำกับพี่นานค่ะแล้วพอฉันลุกขึ้นมาก็มีปืนมาจ่ออยู่ที่ฉันถ้าวันนั้นไม่มีพี่นานฉันก็คงไม่รอดค่ะแล้วตำรวจรู้รายละเอียดเกี่ยวกับคนร้ายไหมคะรู้ค่ะแต่ก็จับคนร้ายไม่ได้นักข่าวทุกช่องสื่อทุกสื่อตีประเด็นว่าผมเป็นคนร้ายที่ฆ่าน้องชายตัวเองธุรกิจของผมมีปัญหาสังคมตราหน้าว่าผมเป็นคนชั่วคนเลวทั้งที่คดีเนี่ยยังอยู่ในชั้นสอบสวนสถานะของผมยังไม่ใช่ผู้ต้องหาด้วยซ้ำตอนนั้นฉันจำได้ว่าคุณลุงถูกสอบสวนอย่างหนักเพราะว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคนเดียวที่มีแรงจูงใจในการก่อเหตุสูงจะให้ผมยืนยันอีกกี่ร้อยครั้งผมก็ยังพูดเหมือนเดิมนี่คุณรู้ไหมตำรวจทำสำนวนส่งอัยการก็ยังตีให้เป็นคดีที่งดการสอบสวนถ้าผมทำผิดจริงมันต้องมีหลักฐานเอาผิดผมสินี่มันไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวและมันจะไม่มีวันมีด้วยเพราะผมไม่ได้ทำถึงอยากพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองอยากให้ตำรวจนำคดีกลับขึ้นมาสืบสวนต่อแล้วคุณอยากให้ตำรวจสืบสวนคดีต่อไหมคะ